สน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven และในวันพรุ่งนี้นะคะต้องจับตากันค่ะเพราะว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่สำคัญกับดวงอาทิตย์นะคะก็คือการปะทุของพายุสุริยะ2ครั้งซ้อนรวมตัวกันเป็นลูกใหญ่ลูกเดียวมีชื่อเรียกว่าพายุสุริยะมนุษย์กินคนนะคะจะรุนแรงแค่ไหนและส่งผลกระทบต่อโลกของเราอย่างไรติดตามกันค่ะศูนย์พยากรณ์อากาศอวกาศและมหาสมุทรแห่งชาติได้จำลองการเกิดพายุสุริยะลูกที่2ที่จะมีมวลโคโรนาที่เรียกว่าคาร์นิบาลหรือว่ามนุษย์กินคนดีดตัวออกมาและอยู่ในเส้นทางที่จะพุ่งชนโลกซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดพายุแม่เหล็กโลกขนาดใหญ่บนโลกของเราในวันพรุ่งนี้นะคะส่งผลต่อสนามแม่เหล็กโลกค่ะแล้วก็อาจจะทำให้คลื่นวิทยุบางส่วนดับลงรวมถึงจะเกิดปรากฏการณ์แสงออโรราเจิดจ้ากว่าปกติที่บริเวณขั้วโลกด้วยค่ะโดยพายุสุริยะที่ทำให้เกิดมวลโคโรนามนุษย์กินคนเกิดจากการปะทุซ้อนกัน2ครั้งติดกันทำให้การปะทุครั้งที่2กลืนกินการปะทุครั้งแรกรวมเป็นพลาสมาเดียวขนาดมหาศาลที่คาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่จะพุ่งชนโลกของเราในวันพรุ่งนี้นะคะตามปกติเปลวพายุสุริยะที่พุ่งออกมาจะเป็นแค่ระดับกลางเท่านั้นไม่ส่งผลใดๆต่อโลกแต่เมื่อรวมกันทำให้ขนาดและความเร็วกลายเป็นระดับเกือบสูงสุดหรืออาจไปถึงระดับสูงที่สุดที่เรียกว่า G1 ได้ด้วยค่ะพายุสุริยะมนุษย์กินคนเป็นปรากฏการณ์หายากเพราะต้องอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์มีความเร็วเฉพาะโดยเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปี2564เคยเกิดพายุสุริยะมนุษย์กินคนพุ่งชนโลกมาแล้วจนเกิดพายุแม่เหล็กลูกแรกของวัฏจักรสุริยะยุคปัจจุบันส่วนเมื่อปี2565ค่ะมีพายุสุริยะมนุษย์กินคนเกิดขึ้น2ลูกในเดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคมแต่เป็นพายุแม่เหล็กระดับเล็กน้อยเท่านั้นนะคะซึ่งพายุสุริยะมนุษย์กินคนหรือว่าคาร์นิบาลเนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้นในช่วงจุดสูงสุดของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวัฏจักรสุริยะประมาณ11ปีอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์และแสงปะทุจากดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ไม่เสถียรมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในขั้นต้นนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์นะคะว่าดวงอาทิตย์จะเข้าสู่จุดสูงสุดครั้งต่อไปในปี2568ซึ่งทางด้านของ Life Science ค่ะเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับข่าววิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกก็รายงานนะคะว่าจุดสูงสุดของการระเบิดของดวงอาทิตย์อาจมาถึงเร็วกว่านั้นและมีกำลังมากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งปรากฏการณ์สุริยะแปลกๆอย่างเช่นพายุสุริยะมนุษย์กินคนเป็นข้อบ่งชี้เพิ่มเติมว่าค่าจุดสูงสุดของดวงอาทิตย์กำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วซึ่งปีนี้โลกของเราก็เจอกับพายุแม่เหล็กโลกระดับแรงที่สุดและแรงเกือบสูงสุดพัดถล่มไปแล้ว5ลูกรวมถึงพายุที่ทรงพลังที่สุดในรอบ6ปีมีผลต่อชั้นบรรยากาศนอกสุดของโลกหรือชั้นบรรยากาศเทอร์โมสเฟียร์อุณหภูมิสูงสุดในรอบกว่า20ปีนอกจากนั้นนะคะจุดดับบนดวงอาทิตย์ก็เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ21ปีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ